ประเด็นที่ผมพูดหรือถามเนี่ยผมตอบเลยครับก็เป็นเรื่องยาวมากเลยเนี่ยตั้งแต่ของเด็กจนทั้งมาถึงปัจจุบันก็ผ่านเหตุการณ์จำนวนมากดังนั้นคงจะต้องเลือกบางประเด็นมาพูดหรือคิดว่าเป็นประโยชน์ต่อต่อสถานการณ์ปัจจุบันต่อการเคลื่อนไหวของนักศึกษาหรือประชาชนนะครับคือผมนี่ต้องเดินมาเป็นนักศึกษาปีหนึ่งก่อนเกิดในช่วงที่เกิดการจิตใจแล้วต้องออกจากมาเลยไปก็เหตุการณ์โควิดก็ไปอยู่ในช่วงนั้นพอดีหลังจากนั้นก็ผ่านอะไรมาหลายเรื่องจนกระทั่งมาเป็นนักการเมืองตั้งแต่ปี2529แล้วมันก็ทุกข์ทุกข์ร้อนร้อนในเรื่องของการเมืองมันก็รุนแรงไปตามความเป็นประชาธิปไตยเพื่อเป็นประชาธิปไตยของประเทศนี้ทีนี้ไปพูดวิเคราะห์แต่ละเหตุการณ์แต่ละขั้นตอนอะไรมันจะยาวเกินไปแน่นอนก็อยากจะพูดดึงประเด็นบางประเด็นมาพูดก่อนเพราะว่ามันมีการต่อสู้ทางการเมืองการเคลื่อนไหวทางการเมืองมีเหตุการณ์ทางการเมืองหลายครั้งเช่น14ตุลา6ตุลาพฤษภา31แล้วก็การเคลื่อนไหวหลังจากนั้นก็มีหลายเหตุการณ์รวมทั้งการที่รัฐสภาของรัฐสภาของพรรคการเมืองของประเทศไทยก็มีพัฒนาการมาเป็นลำดับลูกๆเราลองคิดดูกันมีเหตุปัจจัยหรือว่าเงื่อนไขอะไรทำให้เหตุการณ์แต่ละเหตุการณ์จะเรียกว่าประสบความสำเร็จนักศึกษาประชาชนได้ใช้ชนะมีเหตุการณ์ใดมีเหตุอะไรที่ทำให้กลายเป็นความล้มเหลวกลายเป็นการถูกทำร้ายถูกทำลายหรือตั้งคำถามแบบนี้ว่าทำไมก็สู้กันมาหลายรอบบางครั้งก็ชนะก็มีได้ประชาธิปไตยแล้วทำไมประชาธิปไตยประเทศไทยไม่ยั่งยืนเพราะอะไรถึงไม่ยั่งยืนแล้วเราจะทำยังไงให้ได้ประชาธิปไตยจะได้ประชาธิปไตยที่ยั่งยืนในแต่ละประเด็นแบบนี้ไล่เหตุการณ์ที่น้อยเหตุการณ์14ตุลามันเกิดในขณะที่ประเทศไทยอยู่ภายใต้การปกครองแบบเผด็จการมานานมาก10กว่าปีมันมีเรื่องตั้งที่ท่านพูดแบบเป็นจำใจเลยแล้วก็มีเรื่องตั้งขั้นนิดหนึ่งเสร็จแล้วมันก็ยึดอำนาจตัวเองถ้ามันยึดอำนาจตัวเองกลับมาเป็นปกครองแบบเผด็จการปัญหาของระบบเผด็จการมันก็เยอะแยะเต็มไปหมดคนเคยเห็นการคอร์รัปชันการลุกแก่อำนาจการใช้อำนาจเพื่อประโยชน์ของพวกพ้องเมื่อเห็นปัญหามากๆเศรษฐกิจก็ไม่ดีอำนาจผูกขาดอยู่ในหมู่ผู้มีอำนาจทำให้หลายฝ่ายและได้ส่วนในสังคมก็ไม่เห็นด้วยกับการต่อไปมันก็เกิดการเคลื่อนไหวของนักศึกษาจากประเด็นเล็กๆมาสู่ประเด็นที่ใหญ่ขึ้นประสบความสำเร็จมาเป็นขั้นเป็นตอนจนมาถึงมีการเรียกร้องรัฐบาลผู้เร
เรียกร้องกลายเป็นจับเป็นตัวเกิดความไม่พอใจมากขึ้นมีการชุมนุมเสร็จแล้วการชุมนุมใหญ่อยู่ไม่กี่วันก็กลายเป็นการเปลี่ยนแปลงสามกรราชในขณะนั้นผู้มีอำนาจในขณะนั้นต้องออกจากประเทศไทยไปเพราะแต่ใจมีรัฐธรรมนูญมีอะไรต่างๆมันเหมือนเป็นไม่ง่ายกับไม่ได้การต่อสู้ของคนธรรมดาไม่ได้ใช้เวลานานไม่ได้มีความเข้มแข็งมานานไม่ได้มีประสบการณ์อะไรมากนะมันเกิดขึ้นมาเพราะว่าหลายฝ่ายเห็นเป็นทางเดียวกันไม่พอใจการปกครองแบบนี้นะหลายฝ่ายเห็นร้อนหลายฝ่ายเสียหายแต่ว่าที่สำคัญอย่างหนึ่งคือชนชั้นนำในขณะนั้นแตกแยกกันและชนชั้นนำหลายส่วนก็ไม่พอใจผู้ที่มีอำนาจในขณะนั้นมันก็